สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีพระปิตาองค์แดงนั้นเป็นของหลวงพ่อพัดนะกล่องแดงกล่องดำไม่ของหลวงพ่อพัดส่วนในกล่องไอ้หกกล่องที่เหลือนี่สีขาวที่เป็นของหลวงปู่รอดจอมสุรินทร์เกจิอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะครับเป็นพระปิตาจัมโบ้หลวงพ่อพัดนะฮะเดี๋ยวให้ดูมือเดียวลำบากหน่อยนึงเป็นกล่องสีดำผมไม่มีขาตั้งกล้องเนาะมือเดียวอาจจะลำบากนิดนึงเหมือนกันครับปิดตาอันนี้เป็นปิดตามหาลาภจัมโบ้ร่ำรวยเงินทองในซีนมันอยู่ในซีนวัดห้วยด่วนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กล้องโทรศัพท์มือถือสุรินทร์อันนี้เป็นตังเงินล้านรุ่นที่2น้ำมันตังอิ๊วเป็นน้ำมันตังอิ๊วช้ำๆเลยลองต่อไปชุบเงินล้านก็มีองค์เรืองแสงอยู่2องค์ไม่รู้องค์ไหนนะเดี๋ยวองค์ที่2มีองค์ที่3เดี๋ยวให้ดูนี่องค์นี้สวยมากเงินล้านปิดตาเงินล้านฝั่งพลอยด้วยฝั่งพลอยแดงต่อไปสุดท้ายนะเดี๋ยวผมให้ดูสุดท้ายแกะออก
ต่างกันร้านนกพลอจังหวัดสุรินทร์เป็นรุ่นที่สองพอท่านสร้างแล้วท่านก็มรณภาพไปแล้วนะฮะตอนนี้แต่ไอ้ที่ผมคิดว่าผมมีเรื่องแสงอีกสององค์นะให้ดูเรื่องแสงนี่น่าจะเป็นสององค์นี้หรือเปล่านี่น่าจะเป็นสององค์นี้สององค์นี้เป็นเรื่องแสงได้เรื่องแสงสององค์ให้ดูอันนี้ก็เรื่องแสงถ้าเราอยู่ที่โซนมืดสักหน่อยนึงเนี่ยใส่อัดกรอบมันแล้วมันจะขึ้นในที่มันมืดอ่ะมันจะเป็นเรืองแสงออกมาเลยสององค์นี้นะครับส่วนองค์นี้จะเป็นน้ำมันตังอิ้วไม่ใช่เป็นพลอยองค์นี้ฝังพลอยพลอยแดงสวยมากเลยองค์นี้ฝังพลอยเห็นมาตังอิ้วมาตังอิ้วยังไม่แห้งเลยมันตังอิ้วยังไม่แห้งเลยยังช่ำๆอยู่เลยถ้าผมส่องกล้องมันจะเป็นกล้องผมมันจะเป็นในไม่เหมือนคนอื่นเขาน่ะกล้องส่องเนี่ยกล้องส่องผมถักเองอันนี้ถักเองถักขอบลายเสืออย่าลองดูอย่าลองนะฮะชัดไหมครับกล้องสองผ่าของผมฝังพลอยแสงไม่ได้ยังฝังพลอยตรงแขนด้วยหน้าตักแขนเดี๋ยวดูน้ำมันตังอิ้วก่อนปิดทองน้ำมันตังอิ้วปิดทองมันต้องไม่ค่อยชัดนะกล้องผมมันต้องถ้าส่องด้วยตาตัวเองมันจะชัดอยู่ฮะนิ้วชัดเลยกล้องผมเล่นอาศัยว่าต้องใช้ตาตัวเองส่องใกล้ๆอาจจะมัวหน่อยนึงแต่ถ้าส่องจริงๆมันชัดมากเลยเดี๋ยวนี่คือหลวงพ่อพัดได้หลวงพ่อพัดปิดตาหลวงพ่อพัดสององค์ผมชอบนะปิดตาหลวงพ่อปิดตาผมชอบหลวงพ่อปิดตาสององค์นี่ก็เป็นเนื้อธรรมดาเนื้อว่านเนื้อว่านธรรมดาการคนละเดี๋ยวผมมาลองใช้ดูนี่อีกทีหนึ่งไอปะปิดตาลงบุหมุนปิดตาลงบุหมุนของผมเป็นผ้าใหม่แต่ผ้าแท้แน่นอนผ้าใหม่ผ้าแท้ผ้าใหม่นี่เป็นหลวงพ่อพัดสององค์นี้สององค์นี้เป็นหลวงปู่รอดจังหวัดสุรินทร์แกเพิ่งมรณะไปวันที่10นี้เองอันนี้ติดตามเงินล้านหลวงปู่รอดจังหวัดสุรินทร์ไม่ต้องออกมาแต่สวยมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมจะอัปเดตใหม่ๆเด้อติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยแล้วกันขอบคุณครับ